กับประเด็นที่คุณสามีของเราโพสต์กลายเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นครับคือก็เป็นการโพสต์ให้กำลังใจทีมงานละครเลยนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคือเวลาเอาไปตีความหรือเอาไปพาดหัวข่าวแรงๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้คนเข้าใจผิดแต่จริงๆพอไปอ่านเนื้อข่าวจริงๆแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้คนที่อ่านอะไรเงี้ยค่ะได้อ่านเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้อ่านแค่หัวข้อข่าวคือเราเองก็เข้าใจเพราะนุ่นเองนุ่นก็เรียนบันเทิงอ่ะนุ่นก็เรียนนักข่าวเรียนอะไรเงี้ยมาเหมือนกันนะคะก็คือเข้าใจว่าในวิธีการเขียนข่าวให้มันดูน่าสนใจอะไรต่างๆแต่ว่าคืออย่างที่บอกค่ะก็อยากจะให้ทุกๆคนเวลาอ่านเนี่ยเสพข่าวก็อยากจะให้เสพข่าวทั้งหมดมันจะได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆทั้งหมดมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะอย่างชาวเน็ตก็ไปตีความเหมือนกับว่าคุณสามีเราแบบว่ายั่วแทนเราอะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะจริงๆเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมตอนลุกขึ้นมาโพสเราทราบนุ่นก็ไม่รู้ค่ะนุ่นก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเขาก็คงแบบก็เชียร์เป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยทีมงานละครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีมามีข่าวออกมาเขาก็เลยแบบเหมือนเขาก็อยากชี้แจงว่าไอ้ที่เขาเขียนมันเขาไม่ได้ว่าใครค่ะเห็นครั้งแรกตกใจไหมครับที่เขาโพสต์ตกใจไหมก็ไม่ได้ขนาดตกใจอะไรขนาดนั้นคือเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งอะเนอะเป็นผู้ชายที่เวลาถ้าเกิดว่าใครมาวุ่นๆกับเขามากๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีโปรแกรมโปรเทคตัวเราตัวเขาตัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นปกติคือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคืออย่างเงี้ยการจั่วข่าวแบบเนี้ยนุ่นก็มองว่าบางครั้งมันก็สร้างมันจะทำให้เกิดการขัดแย้งกันมากกว่าคำพูดที่เขาลงถ้าเกิดว่าได้ลองไปอ่านดีๆอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ว่าใครนะคะเห็นน้องแต้วอีกก็ยกเราเป็นไอดอลเหมือนกันเป็นอาจารย์คือกับน้องแต้วเองเนี่ยเวลาไปประกาศงานประกาศรางวัลเนี่ยบางทีก็มีโอกาสได้นั่งด้วยกันบ้างแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันบ้างเนี่ยนะคะจริงๆก็ชื่นชมน้องอยู่แล้วเพราะว่าน้องเองก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานไม่ต่างจากเราค่ะก็สำหรับทุกๆคนเองเนี่ยที่ได้เข้าชิงในต่างๆทุกคนก็เก่งหมดแล้วค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีดราม่าเยอะกันขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็แอบเชียร์แอบลุ้นแล้วเหมือนกันคือนุ่นเชียร์ทุกคนค่ะเชียร์ทุกคนกับแต้วเองนุ่นก็เชียร์ค่ะคือต้องบอกว่าในรางวัลในหลายๆสถาบันอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่คณะกรรมการว่าจะเห็นสมควรหรือเห็นชอบว่าใครเหมาะในแบบไหนเพราะอย่างตัวนุ่นเองเงี้ยค่ะอย่างเวทีของคมชัดลึกเงี้ยค่ะนุ่นก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ่นไม่ได้มองว่าเอ้ยเราจะต้องได้อย่างเดียวคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะนุ่นอยู่วงการมา20ปีแล้วอะเคยเข้าชิงเยอะแยะไอ้ที่ไม่ได้ก็เยอะเป็นปกติค่ะทีมงานมีการพูดคุยรางวัลนี้ไม่มีค่ะเพราะอีกวันนึงนุ่นก็บินไปฮ่องกงเลยค่ะจริงๆหรือว่าออฟไปเจออะไรมาที่ทำให้เขารู้สึกไม่มีค่ะไม่มีเขาก็เหมือนคนทั่วไปคนนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่แค่เขาเป็นสามีของนุ่นเท่านั้นเองคนก็เลยเอาไปตีความเท่านั้นเองค่ะไม่มีอะไรเลยก็ชี้แจงว่าไม่ใช่เกิดจากความอิจฉาหรืออะไรเลยแค่ต้องการอิจฉาอะไรไม่มีค่ะจริงรู้สึกไงตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่กลายเป็นดราม่าของ2แฟนคลับ2ฝ่ายเดี๋ยวก็จะผ่านไปค่ะเอาจริงๆคือนุ่นมองว่าก็อยากให้ทุกคนชื่นชมนะชื่นชมทั้งตัวน้องแต้วเองชื่นชมในผลงานก็ละครทุกๆเรื่องก็สอนแบบให้คนสามัคคีการรักกันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แฟนคลับของทั้งนุ่นเองทั้งแต้วเองเงี้ยค่ะคือนอกจากแฟนคลับแล้วก็จะมีแฟนละครที่เป็นแฟนละครของทั้ง2เรื่องอะไรเงี้ยค่ะอยากบอกว่าคือรางวัลไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณภาพในการทำงานแต่มันเป็นโบนัสที่เราจะได้หรือนักแสดงต่างๆจะได้แต่สิ่งที่มันคือโบนัสสำหรับชีวิตเราจริงๆการทำงานรางวัลของเราจริงๆเนี่ยมันคือคำชมที่คนดูเขาชื่นชอบเราและละครเรื่องนี้สามารถเข้าไปอยู่ในใจของทุกๆคนได้และละครก็สามารถสอนอะไรดีๆให้กับคนในสังคมได้ค่ะเราจะบอกกับแฟนคลับไหมคะว่าอย่าแบบอย่าไปโจมตีทางน้องแต้วหรืออะไรอย่างนี้ไม่อยากให้มีการขัดแย้งอะไรเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าคือน้องเองเขาก็ตั้งใจคือการจะไปคือนุ่นบอกว่าเขาเองเด็กๆเองหรือว่าแฟนละครเองเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะไปโจมตีคือต้องบอกว่ามันเป็นรางวัลที่
ที่คนคาดหวังกันนอกจากสมมตินักแสดงที่ไปร่วมงานแล้วเนี่ยก็เป็นคนดูที่เขาคาดหวังต่างๆแต่ว่าเราก็ต้องเคารพกติกาเคารพผลของการตัดสินมาไม่จำเป็นว่าเอ้ยเราจะต้องได้ไม่ใช่ค่ะคือนุ่นเองมีโอกาสได้เข้าชิงในนาตราชก็หลายครั้งนะคะไม่ใช่แค่ครั้งนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือก็เนี่ยค่ะอย่างที่มองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องอะไรแต่ทีนี้พอมันมีดราม่าขึ้นมาแต่อย่างนึงสำหรับนุ่นเนี่ยมากกว่าการได้รับรางวัลเนี่ยก็คือการที่นุ่นได้เห็นคอมเมนต์ที่เขารักในตัวคุณอุบลรักในละครเรื่องนี้ทีมงานทุกฝ่ายคือตั้งใจทำงานแบบดีมากและนุ่นเองเนี่ยไม่ว่าจะได้ร่วมงานกับพี่สันเองแล้วก็พี่อ๊อฟเองเนี่ยทั้งคู่ก็เป็นผู้กำกับที่เก่งมากทีมงานของทั้งพี่สันและพี่อ๊อฟก็เก่งมากเหมือนกันค่ะกระแสดราม่ามีผลกระทบต่อสภาพจิตใจเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะแต่ก็เป็นห่วงน้องเป็นห่วงน้องแต้วค่ะเพราะว่าคือเขาอาจจะไม่เคยเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยคือนุ่นเองนุ่นก็ผ่านอะไรเยอะแยะมาตลอด20ปีที่นุ่นทำงานมาบั่นทอนเหมือนกันที่เจอกระแสแบบนี้เอาเป็นว่าพี่นุ่นเป็นกำลังใจให้น้องแต้วจริงๆค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะโทรคุยกับน้องเพราะจริงๆก็มีโอกาสได้โทรคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากอันนี้ก็คือยังไม่ได้คุยกันค่ะขอย้อนถามตอนนี้จะได้คุยกันบ้างเล็กนิดหนึ่งก็ตอนว่าการว่าโดนโจมตีไปสักนั้นเขาไม่สนใจใครอะค่ะค่ะพี่ต่อเองก็ลบโพสต์ไม่น่าจะลบนะคะไม่ทราบเหมือนกันไม่น่าลบนะคะไม่น่าจะลบคือตกใจไปอยู่ก็โยงไปว่าแบบเลิกพูดเรื่องตอดดีกว่าอย่าเอาตอดเข้ามาเกี่ยวเลยค่ะแล้วเขาไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักแสดงเขาเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็หมายความว่าขออนุญาตถามว่าจะไม่ปรามหรือไม่ห้ามไม่ต้องพูดอะไรแล้วถามว่าเขาทำอะไรผิดนุ่นต้องถามก่อนว่าเขาทำอะไรผิดอยู่จะไปว่าเขาต่อว่าเขานึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับทุกฝ่ายคือแต่ละคนมีความคือเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรโซเชียลมันมีอิสระในทางความคิดค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเราจะมีความคิดเห็นอย่างไรแต่ผลที่มันออกมามันก็คือผลที่ออกมาเราก็ไม่ได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เราอยากให้ตรงนี้มาเป็นผลักดันให้เป็นกำลังใจของทุกๆคนดีกว่าคอยติดตามละเริ่มไฟนะคะคอยติดตามของละครน้องแต้วด้วยอะไรเงี้ยร่างนาคาราที่เมื่อก่อนก็เคยเล่นด้วยเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราดีกว่า